สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery เริ่มต้นกันที่ภัยพิบัติในต่างประเทศนะคะอย่างที่นิวซีแลนด์เมืองโอ๊คแลนด์ที่ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์นะคะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันตอนนี้ทางการมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนสูญหายอีก2คนค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของนิวซีแลนด์นะคะคริสทิฟกินค่ะกำลังเดินทางลงไปพื้นที่ประสบภัยเพื่อไปตรวจสอบความเสียหายด้วยตัวเองด้วยค่ะรอยเตอร์เปิดภาพจากโซเชียลมีเดียล่าสุดนะคะสำหรับสภาพของเมืองโอ๊คแลนด์ในนิวซีแลนด์เมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันรถยนต์คันหนึ่งจมอยู่กลางถนนที่ระดับน้ำท่วมสูงราวครึ่งคันรถถนนทั่วเมืองจมบาดาลค่ะรถยนต์ต้องแล่นฝ่าน้ำท่วมส่วนประชาชนเดินลุยน้ำท่วมบนถนนท่ามกลางฝนตกหนักตำรวจนิวซีแลนด์รายงานล่าสุดในวันนี้นะคะมีผู้เสียชีวิต2คนสูญหายอีก2คนหลังจากที่ฝนกระหน่ำเมืองโอ๊คแลนด์เมืองใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางเกิดดินถล่มทับบ้านเรือประชาชน1หลังในย่านชานเมืองโอ๊คแลนด์และมีรายงานผู้สูญหาย1คนด้วยค่ะด้านคริสฮิปกินส์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของนิวซีแลนด์ค่ะเตือนชาวเมืองโอ๊คแลนด์ว่าให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักที่จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะตอนนี้เขากำลังเดินทางลงพื้นที่เมืองโอ๊คแลนด์ด้วยเครื่องบินของกองทัพนิวซีแลนด์ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตนเองค่ะโดยถ้าเราย้อนไปดูนะคะฮิปกินส์เพิ่งจะสาบานตนรับตำแหน่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเมื่อ2วันก่อนเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นงานใหญ่งานแรกเลยนะคะหลังจากที่เขารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ขณะที่เมืองโอ๊คแลนด์ประกาศภาวะฉุกเฉินอุทกภัยเมื่อวานนี้สนามบินต้องปิดทำการค่ะและประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดมีภาพของประชาชนจำนวนมากเลยนะคะต้องเดินลุยน้ำท่วมสูงสุดระดับประมาณเอวเลยค่ะพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดในเมืองโอ๊คแลนด์นะคะผู้โดยสารหลายร้อยคนที่ตกค้างอยู่ในสนามบินค่ะต้องค้างคืนอยู่ในนั้นหลังจากที่เที่ยวบินยกเลิกที่สนามบินนี้ทั้งหมดเลยนะคะอาคารผู้โดยสารก็ถูกน้ำท่วมหลายส่วนทางสนามบินโอ๊คแลนด์เตรียมที่จะฟื้นเที่ยวบินภายในประเทศภายในบ่ายวันเสาร์นี้และเที่ยวบินระหว่างประเทศในวันอาทิตย์ค่ะด้านสำนักบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของโอ๊คแลนด์ระบุว่าพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของโอ๊คแลนด์ตอนนี้เนี่ยเกิดน้ำท่วมอย่างหนักถนนหลายสายในโอ๊คแลนด์ถูกน้ำท่วมทำให้การจราจรติดขัดตำรวจเข้าช่วยเหลือทั้งรถและประชาชนที่ตกค้างอยู่บนถนนทั่วเมืองมีการประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากถนนไว้ด้วยขณะที่ทางสำนักบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของโอ๊คแลนด์นะคะมีการเตือนด้วยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมจะเลวร้ายลงไปอีกนะคะก็มีการเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือรวมถึงการอพยพออกจากบ้านเรือนด้วยค่ะภัยธรรมชาติก็ยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชมถ้าเราไปดูพื้นที่ตอนกลางของอาร์เจนตินาค่ะเกิดเหตุการณ์พายุลูกเห็บพัดถล่มนะคะมีภาพความเสียหายเกิดขึ้นและบางจุดขนาดของลูกเห็บค่ะใหญ่ประมาณเท่ากับลูกเทนนิสนะคะมีภาพของกระจกที่แตกเสียหายค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจกของอาคารบ้านเรือนแล้วก็รถยนต์ด้วยนะคะขณะเดียวกันที่มีพายุโซนร้อนพัดถล่มค่ะซึ่งส่งผลทำให้มีสถานการณ์ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะเบื้องต้นรายงานล่าสุดตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า10รายแล้วค่ะสำนักงานป้องกันความเสี่ยงและภัยพิบัติของรัฐบาลมาดากัสการ์แถลงในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นว่าเกิดฝนตกหนักหลังจากพายุโซนร้อนเชเนโซพัดขึ้นฝั่งในมาดากัสการ์ทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนสูญหายอีก17คนพายุลูกนี้ค่ะพัดขึ้นฝั่งเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นพายุลูกแรกของปีนี้เลยนะคะก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรอินเดียนอกชายฝั่งประเทศเกาะแห่งนี้สำนักงานป้องกันความเสี่ยงและภัยพิบัติระบุว่ามีผู้เสียชีวิต3คนขณะพายุพัดถล่มมาดากัสการ์และอีก13คนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องพายุเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็หยุดอยู่นอกเมืองโมรอนดาวานานกว่า2วัน
และจนถึงขณะนี้พายุและฝนตกหนักก็ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกลายเป็นคนไร้บ้านมากกว่า 60,000 คนนะคะแล้วก็มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายไปประมาณ 13,000 คนที่ได้รับผลกระทบนี้และมีห้องเรียนประมาณ100ห้องที่ได้รับผลกระทบค่ะพูดถึงในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะสำหรับมาดากัสการ์และโมซัมบิกถูกถล่มด้วยพายุกำลังแรงบ่อยครั้งทำลายอาคารบ้านเรือนโครงสร้างพื้นฐานพืชผลการเกษตรและยังทำให้ผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะพบว่ามีพายุกำลังแรง4ลูกที่พัดถล่มมาดากัสการ์รายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อยถึง138คนทำลายบ้านเรือนไปกว่า 124,000 หลังมีประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยอีกมากกว่า 130,000 คนค่ะให้คุณผู้ชมชมภาพที่เกิดขึ้นที่อาร์เจนตินานะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคกลางของประเทศค่ะกระจกที่แตกอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกระจกของอาคารบ้านเรือนหรือว่ารถยนต์ค่ะได้รับความเสียหายแบบนี้เนื่องจากเจอพายุกำลังแรงแล้วก็มีลูกเห็บด้วยนะคะที่ตกลงมาจุดที่หนักๆ ก็คือที่จังหวัดซานลูอิสภาคกลางของอาร์เจนตินาค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นชาวบ้านคนหนึ่งให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเขาเนี่ยเตรียมจะเอาเสื่อออกจากบ้านค่ะถือเสื่อออกมาจะนำไปคลุมรถยนต์ของตัวเองเพื่อหวังว่าจะช่วยป้องกันลูกเห็บได้แต่ปรากฏว่าออกจากบ้านกว่าจะเดินไปถึงตัวรถนะคะลูกเห็บตกลงมาใส่ที่ตัวเขาใส่ที่ศีรษะแล้วก็ขาด้วยตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บไปเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันตอนนี้รายงานของสื่อท้องถิ่นก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคงประกาศเตือนในระดับสีส้มในพื้นที่ซานลูอิสค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ